เพชรมันบันเทิงดีกรีความหวานไม่มีแผ่วจริงๆจ้าสำหรับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงยังมาปรินและคิมเบอรี่ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ขอกันแต่งงานก็แพลนไว้นะคะว่าจะจัดงานแต่งงานกลางปีหรือไม่ก็ปลายปีหน้าแต่เมื่อวานนี้ก็สาดความหวานให้ใครต่อใครหลายคนอิจฉาอีกแล้วสินะเมื่อวันที่22กันยายนก็เป็นวันครบรอบที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมายาวนานถึง9ปีแล้วละจ้ะแม่จ๋าซึ่งทั้งหมาและคิมเนี่ยก็เลยจัดคอสตูมหล่อสวยแบบตะโกนควงกันไปดินเนอร์ฉลองแอนนิเวอร์ซารีกัน2ต่อ2นอกจากจะดินเนอร์มื้อพิเศษแล้วนั้นเนี่ยคิมยังเสิร์ฟความหวานให้คนอิจฉาด้วยการประทับรอยจูบลงบนมือของหมากด้วยกรีดกรีดกรีดแม่เห็นอย่างนี้แล้วเดียนเนี่ยเกลียดและเหม็นความรักซะเหลือเกินยังขยันยังไม่พออย่าเพิ่งเลี่ยนกันนะจ๊ะยังมีโพสต์โมเมนต์ดินเนอร์แสนหวานด้วยการที่หมากนั้นเนี่ยลงคลิปวิดีโอตั้งกล้องถ่ายคลิปที่นั่งส่งยิ้มหวานแบบเนี้ยกับแบบเนี้ยดีกว่าเห็นแล้วเลี่ยนจ้าอิจฉาจริงๆรอไปงานแต่งแล้วนะจ้าเบบีจ้า Happy birthday to you Happy birthday to you แม่วันนี้อยากจะ Happy birthday น้องฝ้ายณัฐภัทรสักหน่อยเพราะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของชีจ้าซึ่งมีเพื่อนสนิทมาร่วมฉลองด้วยซึ่งคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีพ่อแพง AF และพี่บอยพิษณุร่วมด้วยจ้าแต่สิ่งที่จะให้ดูไม่ใช่โมเมนต์เบิร์ธเดย์วันเกิดแต่เป็นสิ่งที่ฝ้ายนั้นเนี่ยร้องเพลงอันเนาะซึ่งในวันเกิดปีนี้ฝ้ายจะนำเสนอเพลงน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวกระดิ่งน้องมีตรงกลางน้องมีบ้านที่เนื้อเพลงมันแปลกๆนะคะน้องเป็นสาวกระดิ่งน้องมีตรงกลางน้องมีปานที่เฮ้ยไม่นอนอาบแดดมดตะหน่อยต่อยน้องก็เลยแซ่บงานนี้ท็อปฟอร์มจนคนบันเทิงเนี่ยแห่มาให้กำลังใจกันล้นหลามจนละค่ะกราบด้วยความแปลงเพลงของชีจริงๆแม่ฟังยังไงให้ติดหูกันเนี่ยเรื่องก็เป็นอย่างที่ว่ามานี่แหละค่ะคุณผู้ชมแม่กำลังสนุกกันเลยจ้าแต่เวลาหมดซะแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนครั้งหน้าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่บ๊ายบายเพชรมันบันเทิง